สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้นี่ไม่ใช่มะม่วงนะคะเป็นลูกพาวที่บอกว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างหายากค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นผลไม้ที่มีมากในรัฐเท็กซัสของอเมริกานะคะแต่ว่าในทวีปอื่นนั้นไม่รู้นะคะอันนี้จะเคยเห็นเคยได้ยินเฉพาะพาวๆของอเมริกาที่บอกว่าจะมีมากในป่าของรัฐเท็กซัสเคยบอกน้องคนไทยที่อยู่เท็กซัสบอกว่าช่วยถ่ายรูปผลพาวๆสุกมาให้ดูหน่อยเขาก็บอกเขาจะพยายามจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เห็นรูปผลพาวๆสุกจากน้องคนนั้นเลยนะคะแสดงว่าจะต้องไปตามชนบทหรือจะต้องไปนอกเมืองจริงๆถึงจะเห็นแต่เขาก็สั่งซื้อกันทางออนไลน์นะคะผลพาวๆนี่ก็เป็นผลแรกที่ได้สัมผัสเปลือกเขาจะยังไม่เหลืองเพราะไม่รู้ธรรมชาติของพาวๆจริงๆค่ะแล้วส่วนผลเนี่ยค่ะผลเนี้ยถ้าหากบ่มต่อไปเน่าแน่ๆเลยเน่าไปสองลูกแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าบ่มต่อไปก็คิดว่าคงจะเน่าคราวนี้ก็จะมาดูว่าอันนี้คือได้เห็นแล้วนะคะว่าเนื้อสุกของพาพาวจะเป็นแบบนี้เนื้อคล้ายกับเนื้อมะม่วงทางอีสานเรียกว่ามะม่วงน้อยน่ะแต่ภาษากลางคือมะม่วงกระร่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนื้อคล้ายกันเลยค่ะแล้วส่วนตรงนี้คือเม็ดผลพาวคล้ายกับเม็ดละมุดแต่คือมันคล้ายทั้งเม็ดน้อยหนาทั้งเม็ดละมุดนี่จะลองเอาไปให้พี่ที่อยู่ต่างเมืองนะคะลองให้พี่เขาปลูกแต่ว่าในรัฐที่มีอากาศหนาวมีหิมะตกคิดว่าพาวคงจะไม่ออกลูกให้ได้เห็นนะคะก็ให้พี่เขาปลูกเพื่อให้ดูต้นและใบเท่านั้นแล้วก็จะเอาไปฝากน้องๆทางเมืองไทยด้วยนะคะว่าอาจจะปลูกขึ้นนะคะเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนแล้วก็เคยชิมมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปให้ดูเพราะพาวผลนั้นเขาเปลือกนี่เน่าดำเลยก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้ดูเนื้อข้างในพาวผลนั้นเนี่ยยังไม่เหลืองขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาเน่าไปก่อนลองชิมดูมันจะคล้ายๆน้อยหนาคล้ายน้อยหนาหนังหรือน้อยหนาเนื้อน้อยหนาหนังสินะคะที่เป็นเหนียวๆน้อยหนาหนังที่ว่าเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันน่ะมันจะเป็นคล้ายแบบนั้นแล้วก็จะลองชิมผลนี้ดูว่ารสเขาจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวจะปอกให้ดูสวัสดีค่ะมาชิมพาวสุกด้วยกันนะคะผลเขาอาจจะไม่สวยเพราะว่าจะมีรอยอยู่ตรงนี้บ่มมาได้2วันค่ะดีนะที่นึกได้เมื่อเช้านี้ถ้าหากลืมนึกถึงพาวที่บ่มไว้พรุ่งนี้ตรงจุดนี้เขาจะเน่าแล้วก็ลามออกไปที่เฉือนออกไปนี้คือเฉือนตรงที่เขาเน่าออกไปค่ะยังนับว่าโชคดีที่ได้เห็นเนื้อพาวสุกแสงไฟส่องมามันก็เลยมองเห็นไม่ชัดจริงแล้วผลเขาจะเป็นเนื้อสุกจะเป็นสีเหลืองนะคะตรงนี้มองไม่เห็นว่าเป็นสีเหลืองนี่เป็นครั้งแรกจะปอกไม่รู้จริงว่าเขาปอกกันยังไงเหมือนมะม่วงหน่อยเขาบอกว่ารสจะคล้ายๆมะม่วงกับมะละกอปนกันแต่คิดว่าไม่ใช่
ว่ากลิ่นคล้ายอะไรไม่มีกลิ่นหอมนะคะคงต้องหั่นด้านนี้แล้วค่ะเพราะว่านี่ไงนั่นเห็นไหมคะเม็ดเขาจะเป็นสีดำข้างในมันไม่น่าจะหั่นได้เพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกลัวจะไปโดนเม็ดเขาจะเก็บเม็ดไปไว้ให้น้องๆทางเมืองไทยปลูกค่ะเละเลยนี่นะคะนี่โอ้นี่ค่ะคราวนี้จะชิมร่อนเม็ดออกมาเหมือนกินน้อยหนาเลยค่ะแต่ว่ารสชาติเขาจะหวานหวานหวานมันมันนี่เม็ดที่สองไหนลองนี้สินี่ค่ะหวานหวานมันมันแล้วมีกลิ่นคล้ายกลิ่นอะไรบอกไม่ถูกแต่เนื้อหวานหวานมากนะคะหวานแล้วมันจะคล้ายน้อยหนามากกว่าค่ะแต่ว่ากินไม่เหมือนน้อยหนาอยากไปเดินป่าในเท็กซัสจังเลยอยากไปเก็บนะคะแล้วช่วงนี้ล่ะค่ะเป็นช่วงที่พราวๆกำลังสุกเหมือนน้อยหนามากกว่าไม่เหมือนมะม่วงไม่เหมือนมะละกอเลยค่ะลิ้นฝรั่งกับคนไทยไม่เหมือนกันจริงๆน้อยหนาบ้านเรามันจะหวานหวานมันมันด้วยค่ะเม็ดใหญ่อยากให้ลูกสาวได้ชิมด้วยแต่เอาให้เขาก็ไม่กินหรอกค่ะเม็ดใหญ่ร้อนเม็ดเหมือนเม็ดน้อยหนาเลยถ้าภาษาอีสานเรียกน้อยหนาฝ้ายเนี่ยที่เนื้อขาวๆไม่ติดเปลือกนะคะนั่นร้อนเม็ดจะกวากอร่อยอยากกินอีกที่ไม่ใช่ขนุนโอ้ยบอกไม่ถูกขนุนเนื้อขนุนหนังขนุนที่โอ้บอกไม่ถูกค่ะกินอร่อยแต่ความมันมันมันค่ะเนื้อจะมันมันคล้ายๆน้อยหนามากเลยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะจะไปเอาลูกที่อยู่ในตู้เย็นมาปอกอีกนี่ค่ะตอนแรกเราบอกเอ๊ะผลสุกของพาวเป็นสีดำหรือยังไงที่แท้มันไม่ใช่ไหนลองนี่สิว้ายเนื้อเขาน่ะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นโหเห็นเนื้อชัดเลยสงสัยจะเสียแล้วค่ะเสียก็ต้องชิมเนี่ยค่ะโอ้ขมแมงลูกนี้สิตอนนี้รู้แล้วพาวสุกผลผิวจะไม่เป็นสีดำอันนี้คือที่เขาจะเน่าไม่ได้ขมค่ะหรือจะลองปอกอันนี้จะไว้ปอกพรุ่งนี้ค่ะนี่แหละค่ะนี่คือเม็ดของพาวนี่ค่ะนี่จะเอาไปฝากจะไปฝากน้องๆทางเมืองไทยถ้าเผื่อมีใครอยากจะลองปลูกนะคะค่ะมาเล็ดเขาจะเก็บไว้ไปฝากนะคะสำหรับใครที่อยากเอาไปปลูกขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ